สวัสดีครับพบกับสุรุกัลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงส์เองเลยนะครับแมนเชสเตอร์เข้าร่วมวงและตัวไรอันสกาฟินแบ็กกับลิเวอร์พูลสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจถึงคราวที่อยู่ไม่สุขเสียแล้วนะครับและมีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์นั้นได้ตัดสินใจและตัวไรอันสกาฟินแบ็กกับลิเวอร์พูลอย่างจริงจังเป็นที่ตกลงแล้วและในที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของแมนเชสเตอร์นั้นอยู่แต่ในโหมดเฝ้าติดตามสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองทำให้ลิเวอร์พูลณตอนนี้อาจจะพบกับความยากลำบากในการคว้าตัวไรอันคาร์เฟนแบกเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมเป็น2เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วรายงานนี้มาจากเดมิเลอร์นะครับก็ได้ออกมาข่าวว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์นั้นได้ทำการเปลี่ยนเป้าหมายในการย้ายทีมของจูดเบลลิงแฮมมาเป็นไรอันคาร์เฟนแบกเป็นที่โลยแล้วหลังจากที่ทีมของเป๊ปกูดิล่าได้รับทราบข่าวว่าจูดเบลลิงแฮมนั้นกำลังจะย้ายไปค้าแข่งกับเรอัลมาดริดเต็มแก่แล้วฉะนั้นก็ทำทีมระบายสีฟ้าจำเป็นจะต้องถอนตัวออกมาจากดีลนี้ในที่สุดโดยล่าสุดนั้นทางด้านของแมนเชสเตอร์จะยกให้ดีลการนี้ทีมของไรอันสกาฟินแบกนั่นเป็นนักเตะที่ทีมของพวกนั้นต้องการเข้าสู่ทีมมากที่สุดในช่วงตลาดเสมอนี้แน่นอนครับทางสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นก็กำลังเล็งคว้าตัวไรอันสกาฟินแบกเข้าสู่ทีมมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ที่ผ่านมานั้นก็ติดปัญหาว่าทางสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนั้นไม่ต้องการที่ขายกองกลางดีกีทีมชาติฮอลแลนด์ในวัย20ปีรายนี้ออกจากทีมแต่ยังได้ความเชื่อว่าไรอันสกาฟินแบกนั้นยังคงเป็นนักเตะที่มีอนาคตสดใสกับทางบาเยิร์นมิวนิกเป็นอย่างมากในการที่ทางลิเวอร์พูลนั้นก็มองว่าไรอันสกาฟินแบกนั่นจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมและจะสามารถเข้ามาเสริมแดนกลางของลิเวอร์พูลให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นทางด้านของเดอะมิลเลอร์ก็มองว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ที่ต้องการในตัวไรอันสกาฟินแบกไปร่วมทัพแล้วนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จในเดียวกันในทีมในครั้งนี้อีกทั้งการที่ลิเวอร์พูลไม่ได้เป็นในศึกกับฟันชมลีกในกันหน้ายิ่งทำให้เป็นการลดค่าของลิเวอร์พูลไปมากเลยทีเดียวแต่สำหรับตอนนี้ข่าวดังกล่าวนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือก็เป็นไปได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ได้ทำการติดต่อไปยังตัวแทนของนักเตะเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นต้องมารอลุ้นกันแล้วนะฮะว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์จะยั่งตัวไรอันสกาฟินแบกแข่งกับลิเวอร์พูลหรือไม่หรืออาจเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเองต้องดีขึ้นเอเลียตขอโทษแฟนบอลหงแดงที่ทำผลงานซีซั่นนี้อย่างน่าผิดหวังยอมรับแบบแมนๆฮาร์วีย์เอเลียตนะครับกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลออกมาขอโทษแฟนๆกับผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานของทีมหงแดงลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลที่จบฤดูกาลก่อนนะครับด้วยการมีลุ้นถึง4แชมป์และคว้ามาได้2ถ้วยในประเทศก็มีผลงานที่น่าผิดหวังอย่างมากในฤดูกาลนี้เมื่อจบฤดูกาลด้วยมือเปล่าได้อันดับที่5ในศึกพรีเมียร์ลีกแถมพลาดตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอีกต่างหากพวกเราขอโทษที่พวกเราไม่สามารถจบฤดูกาลได้สูงเหมือนกับฤดูกาลก่อนเอเลียตโพสต์ขอโทษแฟนๆผ่านอินสตาแกรมของเขาเราตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมที่จะกลับไปทำงานเพื่อที่เราจะได้สามารถกลับไปเพื่อทั้งหมดอีกครั้งในฤดูกาลหน้าในปี2023ถึง2024ขอขอบคุณนะครับสำหรับการสนับสนุนที่น่าทึ่งของพวกคุณทั้งเกมเย่าและเกมเยือนแฟนบอลหงแดงแทบรอไม่ไหวที่จะกลับมาที่นั่นอีกครั้งแต่โดนหงปัดทิ้งซื้อเปิดเผยอาบาเลซิกนะครับเป็นทีมที่ยื่นซื้อคาวาโยเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าอาบาเลซิกทีมอันดับที่3ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาลล่าสุดก็คือทีมเนรามที่พยายามจะดึงตัวฟาบิโอคาวาโยแนวรุกดาวรุ่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมด้วยแต่ถูกฝั่งหงแดงปฏิเสธท่านั้นเดอะไทม์รายงานมาว่าอาบาเลซิกพยายามคว้าตัวดาวรุ่งในวัย20ปีรายนี้ไปเสริมความแข็งแกร่งโดยได้ยื่นก็เสนอกับทางลิเวอร์พูลพิจารณาแล้วด้วยแต่ถูกปัดตกไปโดยกัปตันครับย้ำจากฟุลแลมเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนมีโอกาสลงเล่นจำกัดภายในทีมของแดงหลังจากที่บรรดานักเตะตัวหลักทยอยกลับมาจากอาการเจ็บในครึ่งฤดูกาลหลังและนั่นทำให้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลเตรียมปล่อยเขาออกจากทีมในช่วงสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามนะครับข้างการปฏิเสธข้อเสนอซื้อขาดของอาบาเลซิกทำให้เชื่อได้ว่าเจ๊กันครอปยังคงอยากจะเก็บคาวาโยเอาไว้ใช้งานต่อไปในระยะยาวแต่จะเลือกส่งดาวรุ่งรายนี้ให้กับทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลหน้าไปก่อนนะครับซื้อใครดี10แข้งเป้าหมายเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2023หงแดงของเราเตรียมปรับทีมครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เลยหรอครับส่วนใครจะเป็น10นักเตะเป้าหมายเสริมทัพกันบ้างเรามาติดตามชมกันได้ที่นี่ลิเวอร์พูลทำงานอย่างในปีหลังนั้นกันนี้ที่เพิ่งปิดฉากลงไปเมื่อไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดๆได้เลยรวมถึงยังพลาดคว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยทำให้คาดการณ์ว่าตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จะเปิดขึ้นนั้นพวกเขาจะมีการปรับทัพครั้งยิ่งใหญ่หงแดงเพิ่งตัดสินใจปล่อย4นักเตะที่หมดสัญญาออกไปจากทีมได้แก่โรเบโต้เฟอร์มิโน่เจมิเนอร์นาบิกาต้าและอเล็กซ์ออกเล็กชัมเบอร์เลน
ทำให้จะต้องหานักเตะใหม่มาทดแทนพวกเขาเหล่านี้แม้ว่าการค่าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะส่งผลกระทบในการสตาร์ทอยู่บ้างแต่ด้วยชื่อชั้นของทีมระดับลิเวอร์พูลแล้วแน่นอนว่าต้องมีนักเตะหลายรายอยากจะมาค้าแข้งในทีมแอนฟิลด์และนี่คือ10นักเตะที่ตัวเป็นข่าวเตรียมได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแล้วแฟนๆอยากได้ใครบ้างล่ะครับไปชมกันเลย1. อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ไบรตันเอเวอร์บอเบียนหลังจากพลาดการคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมซึ่งเตรียมจะย้ายไปสู่เรอัลมาดริดทำให้หงแดงเปลี่ยนเป้าหมายมาคว้าตัวดาวเตะดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลก2022ของไบรตันเป็นที่เข้าใจกันว่าดาวเตะในวัย24ปีมีความต้องการอยากย้ายมาค้าแข่งในทีมแอนฟิลด์มากที่สุดแม้ว่าจะมีทั้งเชลซีแมนยูรวมถึงแมนเชสเตอร์ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกัน 2. เมสันเมาท์จากเชลซีเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับรูระยะหลังนะครับก็คือกองกลางดีกรีทีมเช่นอังกฤษซึ่งเหลือสัญญากับเชลซีเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเป็นที่เข้าใจกันว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรนอกจากลิเวอร์พูลก็ยังมีอาร์เซนอลและแมนยูที่ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันแต่จากกระแสข่าวในช่วงหลังดูเหมือนว่าทางเมสันเมาท์อยากจะย้ายไปอยู่กับปีแสดงมากที่สุด 3. ไรอันสกาเฟนแบกไบเยอร์มิวนิกกองกลางชาวฮอลแลนด์ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2020สมัยอยู่กับอาจักอัมสเตอร์ดัมหลังแจ้งเกิดไม่สำเร็จกับไบเยอร์มิวนิกในการล่าสุดทำให้มีรายงานว่าต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นลงสนามที่มากขึ้นมีข่าวว่าหงแดงไปพูดคุยเจรจากับตัวแทนของกาเฟนแบกแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่อาจติดขัดตรงที่ไบเยอร์มิวนิกไม่อยากปล่อยตัวนักเตะออกเทียม 4. ยูเรียนทิมเบอร์อาจักอัมสเตอร์ดัมหลังจากที่เทนอเลสเนอร์ถูกจับไปเล่นบทบาทในฐานะอินเวิร์ตฟูลแบ็กทำให้ทางลิเวอร์พูลต้องการกองหลังมาอุดช่องโหว่ในการเล่นเกมรับทางฝั่งขวาทีมเบอร์นั้นสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาและเซนเตอร์ฮาฟและมีรายงานจากสื่อในฮอลแลนด์ว่าทางหงแดงได้ติดต่อไปที่อาจักเพื่อแสดงความต้องการตัวแล้วด้วยอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้อาจขึ้นอยู่กับว่า2กองหลังอย่างโจเอลมาติสกับโจโกเมสจะมีคนใดคนหนึ่งย้ายออกจากทีมหรือไม่ 5. โรมิโอลาเวียจากเซาท์แฮมป์ตันลาเวียก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีกี่คนที่ได้รับเสียงชื่นชมแม้ว่าจะไม่สามารถพาเซาท์แฮมป์ตันรอดพ้นจากการตกชั้นได้ก็ตามอดีตดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ถือว่าเป็นมิดฟิลด์เชิงรับมากกว่านักเตะอย่างแม็กอลิสเตอร์รวมถึงเมสันเมาท์ถ้าหากลิเวอร์พูลอยากได้ตัวจริงๆก็คาดว่าจะต้องจ่ายเงินราว40ล้านปอนด์ 6. มัตติอุส นูเนซ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวกองกลางชาวโปรตุเกสมาตั้งแต่ก่อนที่ย้ายมาอยู่กับวูล์ฟแล้วนะฮะและยังติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้อยู่เรื่อยมาแม้ว่าฟอร์มของนูเนซจะยังไม่ค่อยสม่ำเสมอนักแต่ทางหงแดงก็เชื่อมั่นศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับท็อปได้7. เทิร์นคูสไมเนอร์อัตแลนตาอีกหนึ่งข้างชาวแลนด์ที่เป็นเป้าหมายของหงแดงซึ่งการนี้กำลังทำผลงานได้ดีกับอัตแลนตาและมีการมอบหมายให้แมวมองชาวอิตาลีติดตามฟอร์มอยู่ตลอดเวลาคูสไมเนอร์สามารถเล่นในทุกตำแหน่งแดนกลางแม้จะมีข้อกังขาอยู่บ้างว่าสไตล์การเล่นของเขาอาจไม่เหมาะกับพรีเมียร์ลีกก็ตาม 8. เควินตูรามจากนิสลูกชายของดิยองตูรามและน้องชายของมาคัตตูรามก้าวขึ้นมาเฉิดฉายกับทีมนี้ในลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ตัวเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลอยู่ด้วยเคเวนโดดเด่นในเรื่องความขยันและความฟิตที่วิ่งไล่ไม่มีหมดซึ่งหากหงแดงคว้าตัวมาได้จริงๆก็ถือเป็นพลังงานชั้นดีของทีมเลยทีเดียว 9. เจคับแรมซีจากแอสตันวิลล่ามิดฟิลด์ที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้ก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลเล็งเอาไว้อยู่ด้วยแม้จะไม่ใช่เป้าหมายหลักก็ตามแรมซี่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากเมื่อได้คุณซื้ออย่างอูไนเอมรีช่วยเรียกศักยภาพที่แท้จริงออกมาแต่การยึดทีมของเขาน่าจะเป็นเรื่องยากเพราะทางวิลล่าน่าจะเรียกค่าตัวไว้สูงแน่นอนคนสุดท้าย10นิโคโลบาลิล่าอินเตอร์มิลานกองกลางคนสำคัญของอินเตอร์มิลานถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลติดตามฟอร์มมาระยะหนึ่งแล้วเป๊ปเลนเดอร์มือขวาของเจอร์กินครอปคือคนที่แนะนำให้หงแดงคว้าตัวมาร่วมทีมได้ซึ่งจากการที่ผู้ใหญ่กำลังมีปัญหาการเงินภายในสโมสรอาจทำให้เขาต้องขายนักเตะดังๆเพื่อนำเงินเข้ามาใช้จ่ายในสโมสรนะครับนี่คือ10นักเตะนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเลือกจิ้มเอาครับพ่อแม่พี่น้องขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ